ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้สัมมนาทุกท่านนะครับผมดอกรักมารอดนะครับจากคณะวรรณศาสตร์ในวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดในเรื่องของการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืชนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระบบนิเวศภูเขานะครับดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะก็คล้ายๆกับที่อาจารย์ฟิลิปพูดนะครับว่าเรายังเริ่มกันในเรื่องของการศึกษาในเชิงลึกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะครับหรือว่ายังไม่ได้ทำกันจริงๆจังในโดยเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคร้อนนะครับ อย่างที่ท่านอาจารย์กันสีก็ได้เกริ่นไปนะครับก็นี่จะให้ดูภาพรวมว่าในโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงไหมนะครับเราก็เห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะครับกลับมาดูที่เขตภูมิภาคนะครับเซาท์อีสต์อาเซียนนะครับก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าทุกๆ10ปีเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะสูงประมาณนะครับถึง 0.2 องศานะครับในขณะที่บ้านเรานะครับที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านนะรวมถึงท่านอาจารย์กันสีก็ได้นำเสนอไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อดูที่ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดนะครับกับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิหรือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยเราจะพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นมากนั่นหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าอุณหภูมิต่ำสุดที่เราเคยต่ำต่อไปเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าในอดีตนั่นหมายถึงว่าเราได้รับผลกระทบแล้วนะครับจากสภาวะที่อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นนะครับแล้วย้อนกลับมานะครับว่าทำไมต้องเป็นที่ดอยสุเทพปุยนะครับเพราะว่าที่ดอยอินทนนท์นั้นเขามีแปลงอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไปทำที่นั่นนะครับอันนั้นเหตุผลตลกนะครับแต่ว่าเหตุผลหลักของเรานะครับก็คือดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยในรอบ30กว่าปีที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับเราพบว่านะครับแนวโน้มของอุณหภูมิกับปริมาณน้ำฝนเนี่ยค่อนข้างจะแปรผันนะครับอุณหภูมิสูงน้ำฝนลดลงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากปี48ขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นที่มาว่านะครับการศึกษาเนี่ยทำไมเราถึงอยากจะทำบนภูเขานะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าปกติแล้วบนภูเขาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะหนาวเย็นกว่าบริเวณด้านล่างซึ่งถ้าด้านล่างสูงอุณหภูมิด้านบนเนี่ยก็จะต่ำนั่นก็คือเป็นไปตามหลักของ adiabatic lapless คือการลดลงของอุณหภูมิอยู่แล้วว่าทุกๆ 1,000 เมตรนะอุณหภูมิจะลดลงประมาณ10องศาหรือ100เมตรก็1องศาประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพืชที่จะตอบสนองต่อเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยได้ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นประมาณว่าตรงบริเวณที่เป็นโซนของป่าผลัดใบนะครับเพราะป่าผลัดใบเรารู้อยู่แล้วว่าชอบลุกขึ้นได้ในที่ร้อนและแล้งนะครับในขณะที่ป่าไม่ผลัดใบเนี่ยบริเวณที่สูงเนี่ยโดยที่เราพบแล้วก็เรารู้จักกันดีก็คือป่าดิบเขาเนี่ยนะครับก็พบในที่สูงเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นแนวรอยเชื่อมต่อที่มีเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นได้ชัดเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณที่สองป่าเนี่ยนะครับมันโอเวอร์แลปกันหรือมันคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยวางแผนว่าเราจะศึกษานะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการตั้งตัวของพืชนะครับว่ามันเป็นยังไงบริเวณนี้นะครับที่คาบเกี่ยวระหว่างป่าเต็งรังกับป่าดิบเขานะครับปี2555นะครับเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วนะครับเราก็เลยนะครับมีการวางแปลงนะครับที่ระดับความสูงนะครับ900เมตรจนถึง 1,000 เมตรเนี่ยนะครับวางแปลงถาวรเลยนะครับขนาด30เมตรคูณ600เมตรนะครับก็จะคาบเกี่ยวนะครับตั้งแต่ป่าเต็งรังนะครับจนถึงป่าดิบเขาระดับต่ำที่ประมาณ 1,100 เมตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีบริเวณที่เขาเรียกเป็นแนวรอยต่อป่านะครับหรือบางครั้งเราเรียกอีโคโทนเนี่ยระหว่างป่าดิบเขาระดับต่ำกับป่าเต็งรังซึ่งบริเวณนี้แหละนะครับที่เรากำลังจะพิจารณาหรือจะดูว่ามันมีการขึ้นร่วมกันของชนิดพันธุ์พืชไหมนะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยสภาพอากาศณปัจจุบันหมายถึงเรื่องของอุณหภูมิความชื้นหรือเรื่องของแสงสว่างก็ดีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วแนวโน้มในอนาคตถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสปีชีส์ตอนบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในที่นี้นะครับ
้นไม้เนี่ยที่มีขนาดตั้งแต่1เซนนะครับไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเราจะทำการติดหมายเลขเบอร์นะครับมีการวัดขนาดนะครับจำแนกชนิดไหนจำแนกไม่ได้นะครับก็เก็บพันไม้นะครับแล้วก็มาจำแนกชนิดในหอพันไม้ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากในระดับไม้ตั้งแต่แซปลิ่ง1เซนขึ้นไปแล้วนะครับระดับกล้าไม้เนี่ยนะครับเราก็ยังวางแปลงนะครับขนาด1คูณ1เมตรเนี่ยนะครับบริเวณมุมแปลงเนี่ยนะทุกๆแปลงนะครับก็180แปลงเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับมีการสำรวจนะครับมีการติดแท็กติดเบอร์กล้าไม้จำแนกชนิดทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะไปทำการเก็บดูซิว่ามีกล้าไม้ชนิดไหนงอกกล้าไม้ชนิดไหนตายนะครับในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมนะครับณตอนนี้เนี่ยเราต้องการดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเรื่องของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับเป็นเครื่องมือบันทึกแสงและก็อุณหภูมิอัตโนมัตินะครับเป็น Oppo Data Rocker นะครับแล้วเราก็ตั้งเวลาว่าทุกๆ10นาทีเนี่ยนะครับให้มันบันทึกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลอุณหภูมิกับแสงทุกๆ10นาทีนะครับในขณะที่เวลาเราไปวัดแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความชื้นดินเหมือนกันนะครับบริเวณกล้าไม้นะครับในแปลงกล้าไม้นะครับนอกเหนือจากแปลงบริเวณแนวรอยต่อป่าซึ่งเราวางที่900เมตรถึง 1,100 เมตรแล้วนะครับในบริเวณที่ระดับความสูงนะ 1,200 ถึง 1,450 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ดอยสุเทพเนี่ยนะครับความสูงประมาณ 1,560 เมตรหรือ 1,600 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เราวางแปลงถาวรในป่าดิบเขาบริเวณนี้เนี่ยเพราะว่านะครับเป็นบริเวณที่นะครับมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือเรื่องของลุ่มน้ำนะครับของมหาลัยนะครับของคณะวารสารอยู่นะครับมีหอคอยสูงประมาณ40เมตรเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เนี่ยเราเลยไปวางแปลงนะครับขนาด16เฮกตาร์นะครับ400คูณ400เมตรนะครับก็ในการนำเสนอครั้งนี้เนี่ยคงไม่ได้เน้นไปที่นี้นะครับเน้นในแปลงนี้แต่ให้รู้ว่านะครับเราแท็กพันไม้เนี่ยทุกๆ2เซนเราเจอเนี่ยไม้ประมาณ 30,000 ต้นนะครับก็คิดดูว่ามันเยอะไหมนะครับแล้วก็ 30,000 ต้นเนี่ยเจอแค่100ประมาณ190ชนิดนะครับคราวนี้นะครับให้ดูผลการศึกษาในบริเวณระดับ900ถึง 1,100 เมตรนะครับที่เราจะเน้นในวันนี้นะครับถ้าเราดูนะครับในเรื่องของความหลากหลายบริเวณแนวระดับ900ถึง 1,100 เนี่ยนะครับชนิดเนี่ยนะครับ141ชนิดแต่ในขณะที่ชนิด141ชนิดเนี่ยนะครับเป็นชนิดที่พบนะครับเฉพาะในป่าเตียงรังเนี่ยนะครับ72ชนิดนะครับเป็นชนิดที่พบในป่าดิบเขาเนี่ยนะครับระดับต่ำเนี่ย118ชนิดนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นนะครับในป่าเต็งรังนะครับก็มีพวกก่อตาควายนะครับแข้งกวางดงนะพวกเหียงพลวงนะครับกรมเขาหรือเต็งนะครับในขณะที่นะครับบริเวณด้านป่าดิบเขาระดับต่ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกเมียดพวกโรเรซี่นะครับพวกทะโลนะครับพวกก่อหลายๆชนิดนะครับก่อใบเรื่มก่อเดือยก่อกลางด้างนะครับหรือพวกว่านะครับเมื่อเราลองนะครับเอาพันไม้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วแบ่งระดับเป็นไม้ sapling ก็คือเป็นเรื่องของกล้าไม้เป็นเรื่องของไม้รุ่นนะครับที่มีขนาด1เซนจนถึง 4.5 เซนกับไม้ที่เป็น tree ก็คือไม้ต้นเนี่ยนะครับเกินdiameter เกิน 4.5 เนี่ยลองมาทำดูซิว่าทำการจัดลำดับของหมู่ไม้ตามระดับความสูงดูซิว่าจากภาพที่ผมให้เห็นดูว่ามันมีแนวป่าเต็งรังมีป่าดิบเขาแล้วก็มีบริเวณที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยพันไม้มันแยกกันอยู่ตามที่เราคิดไหมนะครับผลปรากฏว่านะครับทั้งกรณีไม้ใหญ่แล้วก็ไม้รุ่นเนี่ยพบเลยว่านะครับระดับความสูงเนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดชนิดป่าโดยเฉพาะกลุ่มของป่าดิบเขาระดับต่ำนะครับก็จะพบนะครับความสูงเนี่ยเกิน980เมตรขึ้นไปในบริเวณนี้นะครับในขณะที่ป่าเต็งรังนะครับป่าเต็งรังเนี่ยนะครับป่าเต็งรังก็คือกลุ่มนี้นะครับจะพบเนี่ยต่ำลงมานะครับประมาณ940เมตรลงมานะครับบริเวณตั้งแต่940จนถึง980เมตรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ไม้ทั้ง2ชนิดป่าเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับทั้งในระดับไม้ใหญ่และก็ไม้รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างชัดเจน
นะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของชนิดของสองไทป่าระหว่างป่าผลัดใบกับไม่ผลัดใบบริเวณแนวรอยต่อป่านะครับหรืออีโคโทนนะครับอันนี้ให้ดูในกรณีของไม้ใหญ่นะครับจะเห็นว่าชัดเจนว่าในป่าที่เป็นป่าดิบเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มไม้กอกนะครับในขณะที่นะครับในป่าเต็งรังนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพวกกอตาควายนะครับพวกกอแพะนะครับพวกกวงเหยียงนะครับแต่นะครับบริเวณที่เป็นอีโคโทนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการขึ้นร่วมกันนะครับระหว่าง2ชนิดป่าเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ำนะครับและขณะเดียวกันนะครับอุ๊ยนะครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นป่าเต็งรังนี่ป่าดิบเขาระดับต่ำนะครับที่ขึ้นร่วมกันบริเวณนี้เช่นเดียวกับในเรื่องของไม้วัยรุ่นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับบริเวณแนวอีโคโทนเนี่ยนะครับกลุ่มของไม้ป่าเต็งรังนะครับกับกลุ่มของไม้ป่านะครับดิบเขานะครับขึ้นร่วมกันได้บริเวณแนวนี้นะครับคราวนี้เมื่อดูสัดส่วนนะครับบริเวณแนวอีโคโทนเนี่ยนะครับพบเลยว่านะครับเป็นกลุ่มไม้ผลัดใบเนี่ยในป่าเต็งรังเนี่ยถึง49ชนิดแล้วเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับเดี๋ยวนะครับไม้ผลัดใบ49ชนิดไม้ไม่ผลัดใบคือไม้จากป่าดิบเขาเนี่ยครับ61ชนิดมันอยู่ร่วมกันได้นะครับอันนี้เป็นไปตามระดับความสูงนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับกลุ่มนะครับของการกระจายของพันธุ์ไม้เนี่ยตามระดับความสูงเนี่ยเอาละโอเคละมันมีมันชัดเจนละนะครับคราวนี้เราลองไปพิจารณาดูสิว่าแล้วถ้าเป็นชนิดที่มันขึ้นร่วมกันในบริเวณแนวอีโคโทนล่ะมันมีพฤติกรรมยังไงนะครับก็เลยพลอตกราฟนะครับระดับความสูงกับจำนวนต้นนะครับแล้วลองดูสิว่านะครับการกระจายของจำนวนต้นไม้กับระดับความสูงของแต่ละชนิดเป็นยังไงดูลองดูกลุ่มนี้นะครับนี่คือสีเหลืองเนี่ยคือกลุ่มของไม้ป่าเต็งรังจะพบว่านะครับบริเวณที่เป็นเขตป่าเต็งรังเนี่ยนะครับในระดับกล้าไม้กับไม้ใหญ่เนี่ยมีจำนวนต้นเยอะนะครับแล้วในบริเวณแนวอีโคโทนก็คือ940ถึง980เนี่ยนะครับก็มีประชากรของไม้ดิซิลัสขึ้นได้นะครับแต่ในขณะที่พอเลย980เมตรขึ้นไปอยู่ในเขตป่าดิบเขาซึ่งชื้นและก็อุณหภูมิต่ำกว่านะครับประชากรของไม้กลุ่มป่าผลัดใบเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนเช่นที่อาจารย์กันซีลองเอาไลเคนนะครับจากที่ร้อนมาปลูกที่เย็นนะครับอันนั้นทดลองแต่นี้สภาพความเป็นจริงนะครับมันบอกเราในขณะที่ไม้ในป่าดิบเขานะครับจะเห็นว่าประชากรของมันเนี่ยนะครับเยอะนะครับในเขตพื้นที่ของมันแล้วมันก็ขึ้นได้ดีนะครับในเขตแนวรอยต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชากรของมันลดลงเลยเมื่อลงไปในป่าเต็งรังซึ่งมันอยู่ไม่ได้ในสภาพที่ร้อนแรงนะครับอันนี้มันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันเกิดแล้วแล้วถ้าอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีผลยังไงกับการรีสปอนส์ของสปีชีส์นะครับอันนั้นคือเรื่องของการเชื่อโมเดลแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันตอบเราอย่างนั้นไหมอุณหภูมิเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเราพบว่านะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันในป่าเต็งรังป่าดิบเขาและก็แนวรอยต่อป่าเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับโดยในป่าเต็งรังเนี่ยก็คือสีแดงนะครับอุณหภูมิสูงกว่านะครับขณะที่ป่าดิบเขาเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่าแต่บริเวณแนวรอยต่อป่า2ป่าเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับอยู่ระหว่างกลางๆนะครับพอดูตรงนี้ปุ๊บเราดูเรื่องแสงนะครับแสงก็มีความสอดคล้องกันนะครับก็คือนะครับแตกต่างกันใน3เขตนี้นะครับคือป่าเต็งรังนี่สูงเลยปริมาณความเข้มแสงนี่มากป่าดิบเขาเนี่ยนะครับปริมาณความเข้มแสงน้อยแต่ในขณะที่บริเวณตอนกลางเนี่ยนะครับแสงลำไหลเป็นสัดส่วนผสมกันระหว่าง2ชนิดป่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าบริเวณแนวอีโคโทนเนี่ยนะครับอุณหภูมิไม่สูงไปแสงสว่างไม่มากไปเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่สูงเนี่ยปกติแล้วเราคาดว่าอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เรื่องของการระเหยน้ำมันสูงขึ้นนะครับทำให้ดินแล้งเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยบริเวณแนวอีโคโทนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการโคเอ็กซิสต์หรือการอยู่ร่วมกันระหว่าง2ไทป่านี้ได้นะครับคราวนี้
เราลองไปดูในระดับกล้าไม้เล็กๆเนี่ยนะครับเราดูซิว่านะครับอันนี้ใช้ข้อมูลปีเดียวนะครับลองเอาวิเคราะห์ให้ดูนะครับจะเห็นว่านะครับในโซนที่เป็นป่าดิบแล้งไอโซนป่าโทษครับป่าเต็งรังหรือป่าดิบเขาหรือแนวรอยต่อป่าก็ดีเนี่ยเราพบว่านะครับสีแดงคือการตายสีเหลืองก็คือการเกิดขึ้นมาใหม่พบว่าเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับจะมีการตายเนี่ยของกล้าไม้เนี่ยสูงนะครับโดยเฉพาะนะครับในเขตป่าเต็งรังนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับอันนี้ให้ดูนะครับไอ้สิ่งที่ตายในแต่ละโซนนะเป็นยังไงลองดูนะครับนี่ก็คือในโซนที่เป็นป่าเต็งรังอันนี้ด้านบนเนี่ยเป็นกลุ่มของไม้ป่าเต็งรังนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มไม้ป่าเต็งรังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในป่าเต็งรังเดิมแต่มันก็มีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันโดยตัวมันเองนะครับแต่ในขณะที่มีบางชนิดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกล้ากลมเขาเนี่ยนะครับอัตราการตายเนี่ยต่ำซึ่งทั้งที่ไม้พวกนี้เป็นไม้ที่อยู่มักจะอยู่ในที่สูงนะครับแต่มันสามารถลงมาบริเวณเต็งรังได้นะครับในขณะที่กลุ่มนะครับไม้จากป่าดิบพอมาตั้งมองอกได้ในบริเวณป่าเต็งรังแต่งอกได้แต่ตั้งตัวไม่ได้นะครับคุณจะเห็นว่าอัตราการตายเนี่ยสูงมากนะครับในขณะที่บริเวณป่าดิบเขานะครับที่อุณหภูมิต่ำนะครับความชื้นในดินเนี่ยสูงนะครับแต่ไม่ได้โชว์ในนี้ปริมาณแสงน้อยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม้เนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยคืออัตราการรีคูทคือการเกิดเนี่ยนะครับเยอะกว่าอัตราการตายยกเว้นบางชนิดนะครับในขณะที่ไม้จากป่าเต็งรังไอ้พวกที่ชอบแล้งและร้อนและแล้งเนี่ยนะครับอัตราการตายสูงมากนะครับผมว่าการทดลองของอาจารย์กันซีคงน่าจะเป็นเทรนด์นี้เหมือนกันนะครับบริเวณแนวรอยต่อป่าจะเห็นว่านะครับอัตราการเพิ่มพูนเนี่ยสูงกว่าอัตราการตายนั่นหมายความบริเวณแนวรอยต่อป่าเนี่ยมันเอื้อต่อการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันของสองไทป่านี้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลองดูสรุปนะครับว่าสมมุตินะครับอุ้ยผมไม่ได้เอากราฟนั่นมานะครับถ้าเราบอกว่าอย่างที่อาจารย์กรณีพริกเมื่อสักครู่ว่าประเทศไทยอุณหภูมิจะร้อนอยู่ประมาณ4องศานั่นหมายความว่าณขณะนี้บริเวณที่1,100เมตรนะครับบริเวณ1,100เมตรเนี่ยอุณหภูมิประมาณ28องศาอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิจะเพิ่มอีก4องศาเพราะฉะนั้น28มันจะไม่ใช่28ละมันจะสูงขึ้นเป็นประมาณ29หรือ30นั่นหมายความว่านะครับเขตพื้นที่ที่เป็นป่าเต็งรังนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงป่าดิบเขาเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่าผลของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้กล้าไม้ตายมันทำให้สปีชีส์หายนะครับนั่นเนี่ยผลจากปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราพอที่จะมองเห็นทิศทางของการรีสปอนส์หรือการตอบสนองของชนิดได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่สามารถนะครับหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มที่สามารถจะรุกขึ้นไปครอบครองหรือยึดครองพื้นที่ในระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไม้ป่าเต็งรังนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของยางเหียงนะครับยางเหียงเนี่ยพบในที่สูงเนี่ยได้ดีนะครับหรือพวกก่อพวกเคอร์คัสนะครับนี้ก่อตาควายหรือพวกเต็งนะครับในขณะที่ไม้ในป่าเต็งรังในป่าดิบเขาเดิมที่เคยอยู่หรือเคยตั้งตัวได้บริเวณที่ตอนล่างจะอยู่ไม่ได้นะครับก็จะค่อยถอยล่นไปอยู่บนระดับที่สูงนั่นหมายความว่าถ้ายังร้อนแล้วก็แล้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสในการสูญพันธุ์ของไม้ในป่าดิบเขาเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาในเรื่องของspecies extinction อะไรต่างๆตรงนี้นะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมนำเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ species ของพืชนะครับยังไม่ได้เอามารีเลทกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนอย่างจริงๆจังๆนะครับให้เห็นว่าไม้มันมีเทรนด์ของมันอย่างนี้นะแล้วมันสอดคล้องไหมกับเทรนด์ของไอ้ global change ตรงนี้แล้วมันรีเลทมากน้อยขนาดไหนแต่ก็อย่างที่อาจารย์ฟิลิปบอกว่าปัจจัยเรื่องของอุณหภูมิตัวเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็วชนะครับที่สนับสนุนในงบเรื่องของการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ครับขอบคุณครับต้องขอ
ขอบพระคุณอาจารย์ดอกรักนารอดมากนะคะในการมาให้